สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการศาลปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับรายการศาลปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีศึกษาเรื่องการคืนที่ราชพัสดุที่หน่วยงานของรัฐไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอี่ยมละออค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาศึกษานะคะกันในเรื่องของการคืนที่ราชพัสดุที่หน่วยงานของรัฐไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทนะคะซึ่งที่ราชพัสดุของประเทศไทยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะและอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีใหญ่ๆค่ะดังนี้นะคะ1การได้มาโดยทางนิติกรรมได้แก่การได้มาโดยการซื้อขายการได้มาโดยการแลกเปลี่ยนการได้มาโดยการรับบริจาคหรือมีผู้ยกให้การได้มาโดยผลของสัญญาเช่นในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุจะมีการจัดให้เช่าประเภทการให้เช่าที่ดินเพื่อการปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสร้างให้แก่กระทรวงการคลัง2การได้มาโดยผลของกฎหมายได้แก่การได้มาโดยการหวงห้ามหรือดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการการได้มาโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์การได้มาโดยการริบทรัพย์สินนะคะในวันนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการได้มาโดยการรับบริจาคหรือมีผู้ยกให้ทั้งนี้เมื่อมีการบริจาคหรือยกที่ดินให้แก่ทางราชการเช่นให้ที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาลสถานีตำรวจอันเป็นการยกที่ดินให้แก่ส่วนราชการที่เป็นกระทรวงทบวงกรมก็จะมีผลให้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่เป็นที่ราชพัสดุซึ่งจะต้องให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ตามในมาตรา4และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518และในส่วนที่ได้รับมาก่อนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518ใช้บังคับก็ต้องโอนให้กระทรวงการคลังตามในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518ทั้งนี้นะคะในการแบ่งที่ดินเพื่อยกที่ดินให้แก่รัฐสำหรับใช้ประโยชน์ในราชการผู้ยกให้อาจจะทำสัญญาแบ่งที่ดินของตนให้แก่ทางราชการโดยจัดทำเป็นหนังสือสัญญาแบ่งให้พร้อมทั้งยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ์ในที่ดินประเภทแบ่งให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่ทางราชการโดยในการทำสัญญาหรือในการจดทะเบียนแบ่งที่ดินบางครั้งผู้ยกให้อาจระบุเงื่อนไขบางประการไว้เช่นหากทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้แล้วขอให้คืนที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ยกให้หรือทายาทเป็นต้นในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่3มกราคม2550ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติว่าในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้นหากส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทางราชการส่วนราชการนั้นๆไม่ควรรับบริจาคที่ดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเนื่องจากจะเกิดปัญหาในภายหลังหากทางราชการไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริงและผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอคืนที่ดินซึ่งหลักเกณฑ์นะคะในการคืนที่ราชพัสดุประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาซึ่งก็คือที่ราชพัสดุอื่นซึ่งมิใช่ที่ราชพัสดุอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้นั้น
อาจแบ่งได้เป็น2ส่วนโดยจะกล่าวถึงเฉพาะหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้1หลักเกณฑ์สำคัญในการคืนที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518มาตรา8กำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่นซึ่งมิใช่ที่ราชพัสดุอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอันหมายถึงที่ราชพัสดุประเภทที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงทำให้การโอนที่ราชพัสดุประเภทนี้คืนแก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ8ของกฎกระทรวงฉบับที่11พ.ศ.2537ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518กล่าวคือต้องเป็นกรณีที่ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้หรือมิได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภายใน10ปีนับแต่วันที่ยกที่ดินนั้นให้แก่ทางราชการโดยผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ต้องยื่นขอที่ดินคืนภายใน2ปีนับแต่วันที่ทางราชการแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ใช้ประโยชน์หรือภายใน2ปีนับแต่วันที่ยกที่ดินนั้นให้แก่ทางราชการครบกำหนด10ปีแล้วอย่างไรก็ตามนะคะหากยื่นขอคืนที่ดินเกินกำหนดเวลาดังกล่าวและทางราชการยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นกระทรวงการคลังก็มีดุลพินิจที่จะพิจารณาคืนให้ได้หากเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรอย่างยิ่งซึ่งข้อ9ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกำหนดให้เงื่อนไขในการคืนที่ดินให้แก่ผู้ยกให้และทายาทของผู้ยกให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงผู้ที่ยื่นขอคืนที่ดินไว้ก่อนที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวด้วยต่อมานะคะได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะพ.ศ. 2550ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่11พ.ศ. 2537ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518โดยได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บางประการในการคืนที่ดินให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้มีสาระสำคัญดังนี้ 1. การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทจะกระทำได้เมื่อทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภายในระยะเวลาที่ผู้ยกให้กำหนดไว้หรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการยกที่ดินนั้นให้แก่ทางราชการซึ่งเมื่อทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้หรือเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้กรมธนารักษ์แจ้งให้ผู้ยกให้หรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุดังกล่าวคืนหากพ้นกำหนด5ปีนับแต่วันที่ผู้ยกให้หรือทายาทได้รับแจ้งให้มาขอรับที่ดินคืนหรือนับแต่วันที่ประกาศการคืนที่ดินในราชกิจจานุเบกษาแล้วปรากฏว่าผู้ยกให้หรือทายาทไม่มายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุนั้นคืนทางราชการอาจนำที่ราชพัสดุนั้นไปใช้ประโยชน์ใดๆก็ได้ตามที่เห็นสมควร 2. กรณีที่ผู้ยกให้หรือทายาททราบว่าทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภายในระยะเวลาที่ผู้ยกให้กำหนดไว้หรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการยกที่ดินนั้นให้แก่ทางราชการผู้ยกให้หรือทายาทอาจขอที่ราชพัสดุนั้นคืนได้โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อกรมธนารักษ์หรือส่วนราชการที่เป็นผู้ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าว 3. ในกรณีที่ทางราชการประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันกำหนดเวลาหรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นทำความตกลงกับผู้ยกให้หรือทายาท
เพื่อขอขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์แล้วแต่กรณีก่อนครบกำหนดเวลาตามที่ผู้ยกให้กำหนดไว้หรือก่อนครบกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีการยกให้หากผู้ยกให้หรือทายาทไม่ให้ความยินยอมจนล่วงพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนั้นคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทต่อไปและ4ที่ราชพัสดุแปลงใดที่พ้นกำหนดเวลาขอคืนตามข้อ8วรรค1เล็บ3แห่งกฎกระทรวงฉบับที่11พ.ศ.2537ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2518และผู้ยกให้หรือทายาทไม่ได้ยื่นเรื่องขอคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากทางราชการได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วให้ทางราชการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นต่อไปส่วนที่ราชพัสดุแปลงใดที่ผู้ยกให้หรือทายาทได้ยื่นเรื่องขอคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาและกระทรวงการคลังพิจารณามีคำสั่งไม่คืนที่ราชพัสดุนั้นแล้วให้ทางราชการมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นได้ต่อไป 2. หลักเกณฑ์สำคัญในการคืนที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2562มาตรา31วรรค1แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2562บัญญัติว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเว้นแต่กรณีตามมาตรา32หรือกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยการเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและกำหนดขั้นตอนและวิธีการโอนไว้เป็นการเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรา32วรรค1แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2562บัญญัติว่าที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งได้มาจากการบริจาคหรือมีผู้อุทิศให้หากไม่ได้นำที่ราชพัสดุนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้กำหนดหรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการบริจาคหรืออุทิศให้ให้ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทมีสิทธิ์ขอคืนที่ดินนั้นและวรรค2บัญญัติว่าการขอคืนตามวรรค1ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทต้องขอคืนต่อกระทรวงการคลังภายใน5ปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรค1โดยยื่นคำร้องขอตามแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา33วรรค1แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562 บัญญัติว่าให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอตามมาตรา32แล้วเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยทั้งนี้ต้องแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและวรรค2บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดเมื่อพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562กำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการในการคืนที่ราชพัสดุประเภทดังกล่าวซึ่งได้มาจากการบริจาคหรือมีผู้อุทิศให้จึงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะพ.ศ. 2562โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทของบุคคลดังกล่าวผู้ใดเห็นว่าที่ราชพัสดุที่ได้บริจาคหรืออุทิศให้นั้นไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์และประสงค์จะขอคืนที่ราชพัสดุให้ยื่นคำร้องขอต่อกระทรวงการคลังภายใน5ปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้กำหนดให้นำที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์
หรือภายใน5ปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่มีการบริจาคหรืออุทิศให้โดยต้องยื่นคำร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ 2. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนหากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบทันทีหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการและให้เจ้าหน้าที่มอบสำเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคำร้องขอไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่คำร้องขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนแล้วหรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับคำร้องขอให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ดำเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่คืนคำร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำร้องขอให้ทราบด้วย 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ออกใบคำร้องขอแล้วต้องส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณาและให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้รัฐมนตรีแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน180วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับคำร้องขอและ 4. ในระหว่างการพิจารณาคำวินิจฉัยคำร้องขอของรัฐมนตรีหากปรากฏว่าผู้ยื่นคำร้องขอถึงแก่ความตายให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. กรณีผู้ยื่นคำร้องขอถึงแก่ความตายก่อนที่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยให้ถือว่าคำร้องขอนั้นเป็นอันยกเลิกและหากทายาทของผู้ยื่นคำร้องขอประสงค์จะขอคืนที่ราชพัสดุก็ให้ยื่นคำร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ภายใน45วันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคำร้องขอถึงแก่ความตาย 2. กรณีผู้ยื่นคำร้องขอถึงแก่ความตายภายหลังจากที่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยให้คืนที่ราชพัสดุแล้วให้ทายาทของผู้ยื่นคำร้องขอซึ่งศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่มีทายาทหรือไม่ปรากฏทายาทหรือทายาทไม่ดำเนินการภายใน3ปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำวินิจฉัยให้รัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีเกี่ยวกับที่ดินนั้นจากการศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบว่าศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นการคืนที่ดินที่ราชพัสดุประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาซึ่งหมายถึงที่ราชพัสดุอื่นที่มีใช้ที่ราชพัสดุอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ไว้ดังนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะนางอและนายดอได้ทำสัญญายกที่ดินให้กรมตำรวจปัจจุบันคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ปลูกสร้างบ้านพักตำรวจซึ่งต่อมานายวอทายาทของนางออเห็นว่าย่าของตนได้ยกที่ดินเพียงบางส่วนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ทางราชการได้นำที่ดินไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุทั้งแปลงอันเป็นการคาดเคลื่อนจากเจตนาที่แท้จริงของผู้ยกให้จึงยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและทูลเกล้าถวายฎีกาคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ขอความเป็นธรรมน่าจะทับซ้อนกับที่ดินที่ราชพัสดุที่ได้รับการบริจาคบางส่วนและทางราชการไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนนี้เห็นสมควรคืนที่ดินส่วนดังกล่าวให้กับทายาทของผู้ยกให้และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นชอบให้ส่งคืนแต่จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปนานการดำเนินการโอนคืนกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุในส่วนพิพาทก็ยังไม่แล้วเสร็จผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนายวอจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังดำเนินการโอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุในส่วนพิพาทให้แก่ทายาทของนายวอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าทางราชการไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทและไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาทจึงยังไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา1304วงเล็บ3แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การโอนที่ดินดังกล่าวคืนแก่ผู้ยกให้หรือทายาทจึงต้องถือปฏิบัติในฐานะที่เป็นที่ราชพัสดุอื่นตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะพ.ศ. 2550ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1เป็นหน่วยราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่2และมีหน้าที่ในการปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2โดยปลัดกระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอคืนที่ราชพัสดุพิพาทแล้วเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ตามข้อ4ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะพ.ศ. 2550แม้กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่นตามกฎหมายข้างต้นจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควรโดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539คือ90วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถือได้ว่าเป็นระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาทางปกครองดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่กรมธนารักษ์ได้รับมอบที่ราชพัสดุดังกล่าวจากหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินเพื่อคืนให้ทายาทของผู้ยกให้จนถึงวันที่ทายาทยื่นฟ้องคดีต่อศาลนับระยะเวลาได้2ปี2เดือน4วันกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังยังไม่ได้ดำเนินการเสนอเรื่องคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโอนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุในส่วนเนื้อที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการต่อไปภายใน90วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาอย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562ขึ้นใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ไม่ใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะพ.ศ. 2562ได้บัญญัติทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการไว้แล้วโดยข้อ3ของกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุขึ้นมานะคะเพื่อพิจารณากันกองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขายการแลกเปลี่ยนหรือการให้ที่ราชพัสดุซึ่งรวมถึงการโอนคืนที่ราชพัสดุประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทด้วย
โดยในมาตรา32และมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ.2562ประกอบกับข้อ13ของกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้เมื่อผู้ยกให้หรือทายาทได้ยื่นคำร้องขอคืนที่ราชพัสดุอื่นซึ่งไม่ใช่ที่ราชพัสดุอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและเจ้าหน้าที่ได้ออกใบรับคำร้องแล้วต้องส่งคำร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุพิจารณาคำร้องขอและให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยต้องแจ้งคำวินิจฉัยให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน180วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับคำร้องขอและคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดซึ่งแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้นะคะก็คือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ1028/2563ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะคุณนันทรัตน์เอี่ยมละออค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055-909-550-59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ